การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็การแต่งตั้งโยกย้ายอยู่หลายตำแหน่งติดตามกับคุณรวีวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณรณพพคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.ในวันนี้นะคะซึ่งคาดการว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จะมีการนำมาหารือการรวมทั้งปัญหาภัยแล้งค่ะในทุกประเทศในทั่วประเทศตอนนี้นะคะที่ยังมีปัญหาอยู่รวมถึงต้องจับตาดูเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในหลายตำแหน่งด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยังคงใช้ตึกสันติไมตรีเป็นสถานที่การประชุมที่คาดการว่าอาจมีการหารือถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบเผาโรงเรียน6แห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาจมีการนำมาหารือถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ประชุมด้วยส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะนำรายงานข้อมูลพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำหลักคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กรองและเสนอแผนการขุดลอกคูคลองแผนการสร้างแหล่งน้ำรวมถึงแผนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของน้ำอุปโภคบริโภคให้กับที่ประชุมได้รับทราบเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการด้านหม่อมราชวงศ์ปีเดียธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะยังไม่นำมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้าหารือในที่ประชุมแต่ทั้งนี้จะนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยางพาราแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมนี้นะคะสำหรับข้อเสนอของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางก่อนหน้านี้อาทิขอให้รัฐบาลสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,520 บาทรายละไม่เกิน25ไร่และไม่ให้ขายสต็อกยางพารา 210,000 ตันโดยให้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แทนค่ะขณะที่กระทรวงยุติธรรมจะเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งผู้เข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทนพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้วาระวันนี้ยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเตรียมเสนอนายถวินเปลี่ยนศรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกลั่นกองงานปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะรายงานความคืบหน้าข้อมูลพื้นที่การจัดโซนนิ่งการปลูกข้าวทั้งในและนอกระบบชลประทานโดยจะเน้นปลูกข้าวคุณภาพดีราคาสูงขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะของบประมาณจากครม. 2,000 ล้านบาทและของบสำหรับขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำชุมชนนายปิติพงษ์ครึ่งบุญณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะเสนอรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ10เข้าสู่การพิจารณาโดยมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายให้นายสมชายชานรงค์กุลผู้ตรวจราชการไปเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะและให้สัตนายสัตขออภัยค่ะและให้นายสัตวแพทย์ศักชัยศรีบุญซื่อเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์แทนอธิบดีคนเดิมที่เกษียณอายุราชการค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องติดตามการตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของไมโครโฟนที่มีราคาแพงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการค่ะโดยในวันนี้นะคะก็คาดว่าจะมีข้อสรุปออกมาค่ะคุณรณพพคะ